เงียบมาสักพักนะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมกลับมาพบกับเกม Spectator อีกแล้วเกมที่เราจะต้องนั่งจ้องนั่งมองปวดหมองกันไปเจ็บตาเรายังคงอยู่กับคุณฟิลนะครับแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ในการจ้องการจับผิดเก่งทีเดียวในทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเกมเอาละครับก็ณตอนนี้จากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นผ่าน3ด่านแรกไปแล้วแล้วก็ได้รู้ความลับบางอย่างของเกมมาซึ่งคือตัวเกมเบื้องหลังเนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงที่เหมือนคอยกำกับเราอยู่ให้เรามาทำงานในแต่ละคืนแต่ในขณะที่ผ่านคืนที่2มันมีเสียงผู้ชายแทรกขึ้นมาหลังจากจบด่านว่าอย่าไปเชื่อเสียงผู้หญิงนั่นมันโกหกตอแหลฉันจะพานายหนีออกจากที่นี่เองนี่คือสิ่งที่เสียงผู้ชายพูดเข้าถึงด่าน4เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งด่าน4คือด่านพิซซิเรียใครเป็นแฟนเกมสยองขวัญ Five Nights at Freddy จะต้องจำสิ่งที่อยู่ในด่านนี้ได้อย่างดีแน่นอนสรุปไม่ใช่ด่านนี้จ้าใช่สิ แล้วอาจจะได้เจอเฟดดี้ด้วยเจ้าของร้านอาจจะมาต้อนรับเรา ถ้าพร้อมแล้วโอเคไปเลยเฟดดี้คุกเกอร์อะไร อะไรของคุณครับเนี่ยมา พร้อมไหมฮะด่านนี้น่ากลัวแน่เลยไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงหมายถึงแค่ภาพก็น่ากลัวแล้วคุณกลัวอะไรคุณกลัวอะไรเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณไม่รู้อะไรพี่เล่น Five Nights at Freddy มาทุกภาคพี่รู้ว่ามันมีอะไรน่ากลัวในนี้คุณลองดูแล้วกันมันจัมป์สแกร์แรงที่สุดในบรรดาเกมที่ผ่านมาแล้วนี่คือเราอ่ะเหมือนเลยมีห้องซ้ายห้องขวาเหมือน Five Nights เลยครับก็คือว่าในเกม Five Nights จริงๆเราต้องคอยกันผีไม่ให้เข้า2ทางโอ้โหเสียงยังเหี้ยนั่นคือตัวอะไรชื่ออะไรใครจำได้บ้างบอนนี่ป่ะไงล่ะมาแน่มึง1 2 3 4 5 5หัว1กับ1หน้าเปื่อยลิงลิงชมพูม่วงม่วงโอ้โหห้องเก็บของกระป๋องเต็มไปหมดห้องทำพิซซ่ากูกดนี่ก่อนเลย door closing จะมาแล้วนะก็กดไปก่อนไงเนี่ยเปล่าประตูห้องนี้เปิดเปล่ายังไม่รู้ใจเย็นกดแม่งทุกห้องอ่ะโหรูปภาพเต็มเลยเขียวเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยใช่ใช่ก็คือเมื่อกี้คือประตูเปิดอยู่แต่มีเหมือนมีมาแล้วนะเนี่ยไม่มันอยู่อยู่แล้วอันนั้นอ่ะเหมือนเดิมอ๋อห้องนี้ไงกล้องมันสองห้องนี้อยู่กล่องนี่มีแล้วป่ะเหมือนจะมีแล้วลองกดดูดีแต่ฟิลมีแล้วนะเอ๊ะ what what อะไรอ่ะแล้วเมื่อกี้อะไรวะเอ้ยพื้นตรงนี้สีนี้เหรอสีนี้อะไรวะไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรไอ้ม่วงๆเนี่ยมันเก้าอี้เหรอใช่มันคือขอบเก้าอี้เกิดอะไรขึ้นวะลูกตามาป่ะก่อนหน้านี้มีลูกตาป่ะไม่ชัวร์ลองกดดูเวรละกระต่ายคือบอนนี่เป็ดคือชิก้าคุณบอกดักกี้ว่ะดักกี้อันนี้หรือว่ากล่องนี้มันเพิ่งมาไม่น่าเหมือนมีอยู่แล้วนะมันใหญ่ขึ้นป่ะมันเท่านี้แหละไม่รู้ไงแต่จานนั่นอ่ะแต่เมื่อกี้ก็เห็นจานมีอยู่แล้วแต่พื้นมันขาวขาวน้ำเงินแต่ว่าเหมือนมีบางอย่างหายไปป่ะรูปหายป่ะอันนึงรูปไม่หายรูปไม่หายแต่ตรงนี้มันโล่งไปจำได้ว่ามีอะไรสักอย่างหรือรูปภาพนี้เปลี่ยนก็ไม่รู้นะไอ้เหี้ยมาแล้วเนี่ยเยอะละรูปภาพอ่ะไม่ด้วยนี่อะไรอ่ะเจออันเดียวเจอแล้วอันนึงไงคุณเนี่ยจานเพิ่มเข้ามาคุณ extra หรือ move ฟิลว่าจานเพิ่มเข้ามาคุณไม่รู้คุณมันจะไม่ทันแล้ว extra object ใช่เหรอใช่เว้ยเก่งเว้ยอันเนี้ยขวดเบียร์2กระป๋องเหรอเพิ่มเข้ามาอันนึงป่ะมีอยู่แล้วไหมเหรอขวดเบียร์พี่แค่สงสัยลูกตามากกว่าเพราะจำได้ว่าตาโบหมดมีตาอันเดียวตีหนึ่งแล้วครับ
ยากแน่ห้องนี้รองเท้านี่มีอยู่แล้วใช่ไหมรองเท้านี่เหรอเออไม่รู้อย่าถามเลยเพราะว่ายังจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นหม้อนี่มีหรือปะมีอยู่แล้วแต่กำลังสงสัยอะไรหายเปล่าวะตรงชั้นนี้มันมีอะไรวางมันมีชั้นด้วยเหรอนั่นดิ ครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้เสมอกับทุกด่านอะไรหายเปล่าวะอันนี้โผล่มามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเห็นตั้งแต่แรกแล้วประตูเปิดป่ะนะข้างหลังหรือมันมีอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วอันนี้ประตูเปิดเวนโต๊ะขยับป่ะมันโล่งๆตรงนั้นอะที่คุณจิ้มอะโล่งเหรอหรือมันมีรูปตรงนี้ป่ะไม่รู้ไม่มันฟิลเห็นแต่รูปเนี่ยรูปพิซซ่าแต่ตรงนี้มันมีอะไรป่าวะมันโล่งๆประตูตู้เย็นเปิดมันเปิดแล้วมันปิดเหรอไฟฉายนี่มันไงเห็นตั้งนานแล้วนะอาจจะโผล่มานานแล้วก็ได้ลองกดดูดิสงสัยว่าจะทำประตูตู้เย็นมันเปิดกลายเป็นปิดโอเคแล้วก็ต้องกดว่าอะไรเนี่ยเพิ่มเข้ามาเหรอ extra object รูปภาพเปลี่ยนไหมเหมือนจะรูปเดิมเอ๋ยกล้องล่วงกล้องล่วงรูปเดิมเปล่าวะเดี๋ยวลองไปกดรูปดูไม่เป็นไรกูจะไหวไหมเนี่ยเหมือนมีบางรูปเปลี่ยนไปเหมือนว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่แน่ใจอาจจะไม่ก็ได้ไม่มีคิดไปเองทั้งนั้นห้องนี้ไม่มีอะไรจริงหรอหรือมีไปแล้วพัดลมหยุดป่ะไม่น่าก็พัดลมมันไม่หมุนอะมันไม่หมุนแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้คุณเราจะแตกละเออเอ๊ะเดี๋ยวมันสีนี้หรอหมวกสีขาวหรอทำไมไม่รู้อะไรของคุณเนี่ยไม่รู้มันสีขาวเหรอวะมันสีนี้เหรอหรือว่ามันก็ขาวขาวแดงแดงอย่างงี้ไม่ใช่เหรอเหรอแต่มันอาจจะขยับที่มูฟเมนต์เนี่ยเอ้าอะไรขยับวะอะไรอ่ะเก้าอี้เหรอไม่รู้อ้าวเฮียอะไรขยับวะไฟอันนี้ไฟมันมีซอสมะเขือเทศด้วยเหรอไหนคิดว่ามันเพิ่มมาเหรอเออรู้สึกมันตีสองแล้วคุณคิดเองวะอาจจะคิดเองคิดเองก็จะได้รู้เออแต่คือตอนนี้มันหลายอย่างแล้วมันอาจจะมุฟมาก็ได้เดี๋ยวมาดูกันแป๊บนึงประตูเปิดโดนแน่มึงถ้าเป็นเกมจริงมึงตายแล้วเนี่ยอะไรชี้อะไรเห็นกล่องไกลๆเนี่ยใช่ทำไมกล่องมันทำไมมีอยู่แล้วใช่ไหมมีคนบอกว่าเอ้ยขวดเบียร์กระป๋องเบียร์ใหญ่ขึ้นเมื่อกี้นี้ใจเย็นเฮ้ยเชื่อกดผิดเลยอ๋อมีคนบอกว่ารูปห้องนี้เปลี่ยนด้วยเออใช่ตอนแรกมันเป็นฟอนต์2อันเป็นตัวอักษร2อันกระป๋องเบียร์กล่องเบียร์ใหญ่ขึ้นเฮ้ยเหมือนเราจะเอาอยู่อ้าวเฮ้ยแม่งกลับมาขยับอีกแล้วชิบหายฟิกแล้วนี่ไงแก้วเพิ่มมาปะไม่มันมี6อันอยู่แล้วคุณนับไว้ใช่ไหมใช่ห้องเนี้ยก็ยี่ใหญ่ขึ้นปะไม่น่าจะไซส์นี้มันหนาขนาดนี้เหรอพี่ว่าไม่นะฟิลว่าไซส์นี้แหละก็ไซส์นี้ก็ไซส์นี้ดิเอ๊ะรูปเปลี่ยนเอันเนี้ยมีอะไรขยับป่ะกำลังสงสัยไอ้กล่องเนี้ยว่ามันเพิ่มขึ้นมาป่ะเพิ่มอ่ะแค่รู้สึกมันดูเยอะๆเพิ่มหรือมูฟอันนี้ประตูเปิดป่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะลองกดดูเปิดปกติไม่เห็นพื้นแดงปกติเป็นประตูขาว
บ้าไม่ใช่ซะหน่อยมีอะไรขยับป่ะครับลองกดดูก่อนอ๋อพั่วไม่ได้หายแต่พั่วโดนรีไซต์อยู่นี่เล็กจืดนี่พั่วอยู่นี่พั่วอยู่นี่มันเล็กลงไปมันเล็กลงไปเอ้ยคุณมันเยอะแล้วเนี่ยคนดูตาดีเก่งนะเราอ่ะไอ้ไม้นี่มันมาจากไหนเหมือนมีอยู่แล้วไม้Object movement คุณเป็นสัญญาณว่าเจ้าตัวมันจะมาแล้วคุณบอนนี่อ่ะบอนนี่อะไรเราก็กระต่ายไม่ใช่หรอไม่ใช่กระต่ายมันไม่ใช่กระต่ายเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยแล้วมันตัวอะไร extra object เครื่องคิดเลขนี่มันโผล่มาจากไหนมีตั้งแต่แรกแล้วเครื่องคิดเลขอ่ะถามไม่ใช่ถ้ามีคนตอบได้ก็ดีรูปหายเก่งนะคุณน่ะเก่งนะเนี่ยไม่เบานะคะพยายามจำอยู่คุณมีเสียงเสียงว่าเสียงเหมือนตัวเหี้ยมาขยับข้างหูไม่รู้ไม่ได้ยินสักอย่างเฮ้ยเบาเฮ้ยเร็วจังมันมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเสียงแบบอย่างเงี้ยอุ้ยหูเลือดเลือดใช่ไหมนั่นเลือดใช่ไหมทุกคนเลือดแข็งมากลิงมันใส่หมวกเหรอเมื่อกี้ไหนใส่หมวกแต่แรกน่าจะมีอยู่แล้วนะเราเพิ่งเห็นมันมืดเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงเหี้ยอะไรวะตัวอะไรมานั่นอะไรอ่ะไลท์แสงแสงกระพริบตรงนั้นครับแย่มากเฮ้ยคุณจอมอนิเตอร์อ๋อห้องนี้ละวาย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 ต้องอะไรวะมูเมนต์ดิมูเพียมากเหมือนมันเป็นอาร์เธอร์ถ้ามันจ่อยคือมันจะพุ่งเข้ามานะไม่ใช่แล้วคุณยิบหายแล้วคุณยิบหายแล้วคุณ น้องมาแล้วไอ้นี่กระจกหายปะใช่เหรอมันมืดไม่ใช่เหรอลองกดดูดิไม่รู้มันแค่ไม่สะท้อนน้องจะพุ่งแล้วคุณเมื่อกี้เนี้ยนี่มันหลีตาอย่างงี้ป่ะมันหลีตาอยู่แล้วห้องเนี้ยจะเอ๊ะของหายป่ะฝั่งเนี้ยหายหรือเพิ่มเข้ามาหรือขยับทำไมมันแปลกๆวะพี่ว่ามันเรียงแปลกๆชั้น3อ่ะมันเรียงแปลกๆชั้นนี้ปกติหรอเฮ้ยชั้นตรงนี้แปลกๆถ้าไม่มีก็คือไม่มีโอเคคิดไปเองแป๊บกล่องพิซซ่าไซส์นี้เนาะกล้องรายการอีไม้นั่นน่ะมันลดไซส์ลงป่ะหลอดไปหมดแล้วคุณกำลังจะคิดว่ามันตอนแรกมันยื่นมาถึงฝั่งนี้อ่ะก็เป็นไปได้ไม่รู้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่จะคิดไปเองคิดไปเองคิดไปเองเปล่าเปล่ากำลังสงสัยนี่เลือดป่ะพื้นมันไม่สะอาดอยู่แล้วนะไม่รู้ไงรูปภาพเปลี่ยนป่ะรูปเดิมถามไม่เฉยไม่มีอะไรประตูปิดอยู่แล้วฮะหรือปกติเปิดไม่นะจำได้ว่าไม่ทึบแบบนี้นะเหมือนจะทึบอย่างนี้นะไม่นะแล้วถ้ามันทึบอย่างเงี้ยก็ทึบอยู่แล้ว จะตีสี่แล้วเว้ยมันเงียบจังวะมันเงียบมาสักพักนะอุ้ยเฮียเอ้ยอาเธอร์มาเฮ้ยคุณจะร้องทำไมเราตกใจก็มันหัวล้อใส่มันทำท่าเหมือนจะพุ่งเข้ามาทำไม่ได้อะอย่างนี้นะตกใจน้องลิงเมื่อกี้นี้ลิงชื่ออะไรครับมังกี้คุณเคยเล่นเฟดดี้จริงป่ะเนี่ยพี่จำได้เฟดดี้ตัวเดียวเฟดดี้กับดักกี้ซัลลี่มันไม่ชื่อดักกี้เด้อตีสี่แล้วชิก้าใช่ไหม
ชิก้าเอ๊ะอะไรดีไซน์อ่ะคิดว่าอะไรดีไซน์บางอย่างมันไม่สมส่วนจริงๆซื้อว่าปกตินะก็ดีครับปกติก็ดีประตูปิดอยู่แล้วห้องนี้จะไม่มีอะไรเลยเหรอมันมีแล้วเปล่านั่นดิอุ๊ยอุ๊ยอะไรป่าวตกใจตอนนี้เน็บแดกขาไอ้เหี้ยเน็บเอ้ยทำไมมันเหลือแค่ฟันวะก็มันมีแต่ฟันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลองกดดูดิไม่รู้จะกดอะไรหัวใหญ่ขึ้นป่ะนี่เลือดเลือดหรืออะไรเลือดเกลียดแกหัวใหญ่ขึ้นป่ะเนี่ยเท่าเดิมลองกดดูดิลามไปหัวใหญ่ขึ้นแล้วแล้วแม่งจ้องตลอดเลยนะน้องอยากดูด้วยดูกองไปจากที่นี่กันไม่ชอบภาพซ่าๆกระพริบมันบทดีต่อใจมอใหญ่ขึ้นมาเท่าเดิมลองกดดูดิแต่ฟิวว่าเท่าเดิมนะตอนนี้มันนั่งทำอะไรวะนั่งโตกเลยกดรูปภาพเล่นๆดูอะไรหายป่ะอะไรหายอ่ะไม่รู้ไงเพราะจำห้องนี้ไม่ได้คือไม่น่ามีอะไรหายตรงนี้มันเคยมีอะไรอยู่ป่ะเหมือนจะมีโต๊ะมีอะไรนะโต๊ะหายอันนี้โต๊ะหายหายไปทั้งโต๊ะเลยครับผมเพราะว่ามันจะมีหมวกวางอยู่คุณไวอยู่นะด่านนี้ไวกว่าพี่ยังไม่มีอะไรมันก็ชีพนี่รูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชีพจรมันก็ไม่ได้ขยับอะไรเยอะมากก็ถือว่ายังโอเคยังโอเคอยู่พี่ก็ตกไปเรื่อยๆดูรูปนั้นเราตกหรือว่าแบบฮะไม่หรอกเพราะเรากดมอนิเตอร์ไปแล้วใช่ไหมไม่มีเสียงที่นี่แม่งโคตรไม่น่าไว้ใจเฮี้ยๆแม่งเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลากล่องนี่เปลี่ยนไปป่ะมันเป็นกล่องนี้ป่ะไม่มั่นใจลองกดดูหน่อยสงสัยเหมือนกันชั้นเนี่ยเหมือนเหมือนตอนแรกมันไม่ใช่กล่องมันเป็นอะไรสักอย่างคือไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าสักอย่างอาจจะคิดไปเองก็ได้คิดไปเองพิซซ่ารูปภาพเปลี่ยนกลายเป็นพิซซ่าเน่าตีห้าแล้วคุณเราน่าจะทำได้วะเกมนี้ถือว่าง่ายกว่า Observation Duty นะเพราะว่า Observation Duty มันไม่มีบอกว่าแบบเราใกล้จะตายหรือยังรู้ทัวร์ดีก็ตายแล้วรู้ทัวร์อีกทีรู้ทัวร์อีกทีก็ตายแล้วนี่กดอะไรมีเสียงก๊อกแก๊กๆว่ะคุณเหมือนมีคนเดินรูปมันรูปเดิมอย่างงี้ใช่มั้ยเสียงอะไรวะเลือดเก่งมากคุณไวจริงด่านนี้คุณไวจริงพี่ยอมรับเลยไม่มันอาจจะไม่ใช่เลือดก็ได้ใช่มันใช่เลือดแน่ๆพนันกันมั้ยล่ะเนี่ยตี59ครับกล่องมันมีโบป่ะกล่องหรือมันไม่มีโบไอ้เหี้ยไปโบกล่องแล้วไม่รู้ลองกดให้อาจจะไม่มีก็ได้แค่งงกล่องขวัญมันไม่มีโบเลยประตูห้องครัวแบบนั้นเหรอก็แบบนี้แหละเปิดอยู่แล้วอุ้ยแก้วใหญ่ขึ้นเพิ่งเห็นประตูมันไม่ได้อะไรเลยเริ่มเลยสิ่งที่เปลี่ยนอุ้ยเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเธ
จเย็นๆมันมีสีดำฮะรูปมีสีดำใช่โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปเบา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 ๆด้าก่อนมาละตีห้าสี่สิบผ่านได้ด้านนี้มันเป็นไม้อย่างนี้ป่ะพื้นต้องเพดานข้างบนน่ะไม่มั่นใจมันมีสายไฟอย่างนี้หรือป่ะเหมือนจะเห็นอยู่แล้วนะลองกดดูแต่เหมือนเห็นมาสักพักแล้วอะไอ้เส้นๆน่ะไม่ชัวร์เหมือนกันกดไปก่อนเฮ้ยอะไรอะมันเบี้ยวๆป่ะอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยกล้องใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยคุณสองอย่างสองอย่างมีอีกอะไรวะเนี่ยหมวกใหญ่ขึ้นรีไซต์แถมอีกสักหนึ่งหมวกใหญ่ขึ้น27อ่ะ I'm on the lower level. I'm in charge of commencing the countermeasure procedure. Have you noticed a delay after pressing the button? That's me. The commands come from your floor. I don't know how long I've been here. But soon I will find a way to set us free. Hold in there.นี่ฉันเองฉันติดต่อมาจากชั้นล่างพวกเราถูกขังไว้ที่นี่มานานแล้วแต่ว่าอีกไม่นานฉันจะหาทางออกให้พวกเราทุกคนได้อดทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะปลดปล่อยพวกเราเองคือใครวะคือตอนนี้กำลังสงสัยว่ามันคือคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราคือโดนจับมานั่งมอนิเตอร์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตัวอะไรสักตัวในด่านสักด่านปะวะที่มันโดนจับมาขังเอาไว้อย่างงี้ปะวะอันนี้คือยังไม่แน่ใจว่ะแต่มันตีความได้หลายอย่างมากเลยมันอยู่ชั้นล่างที่ไหนที่จะมีชั้นล่างตึกที่เราทำงานอยู่หรอหรือว่าโลเคชันไหนสักโลเคชันหนึ่งหรือเปล่ายังไม่บอกแต่ว่าในคลิปต่อไปครับเราจะไปที่ Paranormal House ซึ่งอันเนี้ยสงสัยว่ามันเป็นเกมอะไรเดี๋ยวก็รู้ละเดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าเป็นเกม Outlast. อะไร Outlast ไม่น่าจะใช่ Observation Duty หรอ Paranormal House อาจจะเป็น Observation Duty แบบล้อเกมต้นฉบับไปทีนึงก็ได้หรือแนวตามล่าท้าผีสักเกมนึงหรือเปล่า Phasmophobia หรือเปล่าแต่ภาพมุมกล้องเขียวๆนี่อาจจะเป็น Observation Duty ก็ได้นะเพราะภาคแรกเขาก็ใช้ภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นคราวหน้าครับเราจะมาลองผ่านด่านนี้ไปด้วยกันเนี่ยตอนนี้ถือว่าโอเคมากนะรันเดียวจบได้แบบถ้า observation อะไม่มีทางรันเดียว observation ของเยอะกว่านี้มืดกว่านี้แล้วก็รายละเอียดเยอะกว่านี้ในทุกห้องห้องเยอะกว่านี้ด้วยบางทีมีมากกว่า6ห้องแต่ว่าเกมเนี้ยมัน เดี๋ยวไว้เล่นจบทุกด่านจะกดไนท์แมร์ดูทีนึงว่าต่างกันยังไงวันนี้ขอพักไว้ตรงนี้ครับคราวหน้าเจอกันใหม่กับเกม Spectator วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ